ดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาก็ว่าจะทำอยู่นะนะมีคนถามมาตั้งก่อนเอามาเอาถามว่าใช้รูปถ่ายทำวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์ได้ไหมไอ้รูปหน้าดำๆแล้วมีหน้าเหลืองๆยิ้มอยู่เนี่ยนะอันนี้เราทำวอลเปเปอร์แทนขึ้นไปด้วยรูปถ่ายของเราทำได้ไหมเออทำได้ทำไมจะทำไม่ได้ล่ะเพียงแต่ไม่ได้เข้าไปในทีมหรือเข้าไปในเอามาเราดูว่าจะทำยังไงได้บ้างดีกว่ามาอันนี้เนี่ยเราก็เอากันง่ายๆเลยนะเราก็ไปเลือกรูปถ่ายในคลังภาพของเราสิมันจะไปยากอะไรเข้ามาแล้วเราก็เลือกเอาสักรูปหนึ่งเนี่ยนะเอาแบบฮารูฮาราหน่อยเอาไหนดีเนี่ยเอาอันนี้แล้วกันนี่อ่ะกดสักอันหนึ่งนะพี่ชอบรูปไหนพี่ก็กดเลยไม่มีปัญหาหรอกเออมาเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ไปกดตรงจุด3จุดตรงนี้นี่มันมีให้คุณเลือกนี่กดจึกคุณก็จะเห็นคําว่าตั้งนี่ตั้งเป็นภาพพื้นหลังเห็นไหมก็กดลงไปเลยตั้งเป็นภาพพื้นหลังอันนี้ต้องบอกว่าภาพเนี่ยมันเป็นแนวนอนนะเมื่อมันเป็นแนวนอนเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้คุณก็ใช้นิ้วคุณเนี่ยนะลูดเลื่อนไปเลื่อนมาเอาก็แล้วกันอันไหนลูดเนี่ยไหนเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาไหนปุบได้ไหมเออปุบก็ไม่ได้ขยายได้ไหมขยายก็เกินขนาดโอเคอ๋อเหอะเท่าที่ได้กันแล้วกันอ่ะก็จะสังเกตเห็นว่าเออมันก็โอเคดีใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็แค่กดคำว่าใช้งานแค่นี้เองคุณก็ได้รูปเออกดให้ดูก็ได้อ่ะกดคำว่าใช้งานเขาก็จะถามคุณว่าคุณจะเอาเป็นหน้าจอหลักหน้าจอล็อกหรือว่าจะเอาเป็นทั้งสองหน้าจอนี่แหละจอหลักจอล็อกคุณก็เลือกเอาละกันอ่ะกดหน้าจอหลักจึ๊บลงไปนี่แค่นี้เองเราก็ได้วอลเปเปอร์ของเครื่องเราเป็นรูปถ่ายที่เราอยากได้แล้วหรือไม่คุณก็จะถ่ายเอาก็ได้นะมันจะไปยากอะไรถ้าคุณอยากได้รูปตรงๆใช่ไหมก็กดกล้องถ่ายรูปเลยนี่อ่ะรูปแนวตั้งกดจึ๊กก่อนเดี๋ยวจะกดจึ๊กอ่ะเสร็จแล้วเราก็ถ่ายเลยกดถ่ายแท้นะแล้วเราก็ไปกดตรงรูปนี่รูปเนี่ยนะกดนี่เลยเอาตรงๆเสร็จแล้วเราก็กดติ๊ก1ทีเราก็เห็นจุด3จุดขึ้นมาเหมือนกันนี่แหละกดจึ๊กลงไปแล้วก็ภาพเป็นภาพพื้นหลังใช่ไหมกดจึ๊กก็จะขึ้นมาให้เราอย่างเงี้ยง่ายๆเลยดีไหมล่ะนี่ไหนขยายได้ไหมขยายได้นะเออคุณก็อยากแบบเน้นๆหน่อยเน้นๆหน่อยอาจจะแบบข้างบนเหลือเป็นดำๆไว้หน่อยทำไมต้องเหลือเป็นดำๆอ่ะเหลือเป็นดำๆเนี่ยดีมากเลยตรงไหนอ่ะกดให้ดูก็ได้มันจะไปยากอะไรกดใช้งานเลยแล้วก็หน้าจอหลักอ่ะแล้วก็ออกมาข้างนอกจึ๊กนี่เห็นไหมมันดีตรงไหนมันดีตรงเนี้ยชัดแจ๋วเลยตัวเลขแบตเตอรี่เอ่ยคืออะไรโอ้โหอยู่ตรงนี้หมดเลยมันทำให้เราเห็นข้างบนชัดเจนก็มันก็ดีแบบหนึ่งอันนี้ก็ไปเลือกทำเอาก็แล้วกันเอามาฝากอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่พอไม่ยากหรอกเออถ้าจะทำอย่างรูปถ่ายตัวเองก็ทำอย่างนี้แหละที่ทำเป็นวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์เสี่ยวมี่ตอนนี้เราก็อยู่ในเครื่องโทรศัพท์เสี่ยวมี่ Redmi 4X ประมาณนี้แล้วก็อีกเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ